ดีครับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบใน RT ทุกท่านนะครับผมเจอกับผมอีกแล้วในกิจ09ในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับก็หมายความว่าวันนี้ผมจะมีรีวิวนะครับแกะกล่องอันบ็อกซิ่งอุปกรณ์ RT รถ RT ดีๆเจ๋งๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วงนี้แหมแกะกล่องรถกันบ่อยเหลือเกินแล้วก็เป็นรถนะครับแล้วก็รถแบบชุดคิดซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนในวันที่เล่นรถสเกลนะครับก็จะให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะครับก็คือแบรนด์ของ Carpo นะครับผมในรุ่น JK Max นะครับผมสำหรับแบรนด์ Carpo เนี่ยก็เป็นแบรนด์จีนนะฮะผมจีนเลยแหละไม่ต้องสงสัยเลยจีนแต่ว่าจะเป็นจีนทางฝั่งฮ่องกงนะครับเพราะสำนักงานก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับผมทำรถในแบรนด์เนี้ยมาสักหลายปีแล้วแหละแล้วก็จะเน้นอย่างเดียวเลยนะครับคือคุณภาพความพรีเมียมแล้วก็ความเรียลลิสติกสเกลก็คือย่อส่วนทุกชิ้นส่วนออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุดรถของ Carpo เนี่ยจุดเด่นเลยคือราคาแพงมากนะครับผมแล้วก็การเข้าสเกลเนี่ยจะเข้าสเกลได้แบบสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่างคือวัสดุเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมแล้วเป็นโลหะเกือบจะ 95% เลยนะครับสำหรับรุ่น JK Max นี่ก็มาเป็นแบบคิดนะครับในกล่องสีดำทมึนเลยนะครับผมด้านหน้าก็สกรีนเป็นปั๊มเงินไว้นะครับผมว่า JK Max ส่วนด้านบนก็เป็นแบรนด์ของเขานะครับผมเขียนว่า Carpo ด้านล่างก็เป็นรายละเอียดนะครับผมเป็นว่า Design by Carpo Technology Corporation จำกัด นะครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook ของเขาสำหรับรถ Carpo เนี่ยการหาซื้อเนี่ยจะไม่ง่ายนักนะครับผมว่ามันจะต้องซื้อทาง Facebook ของเขาแล้วก็เขาจะไม่ค่อยได้จำหน่ายปลีกทั่วไปตามเว็บ RT ทั่วไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่ากล่องค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมเพราะว่า JK Max เนี่ยเป็นจี๊ปขนาด 1:8 แล้วก็ความที่เป็นคิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างต้องกระจายกันหมดแล้วก็ยิ่งเป็นโลหะเกือบทั้งคันเนี่ยมันทำให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมหนักประมาณ8กิโลนะครับถ้าสั่งก็เผื่อค่าส่งเผื่ออะไรกันด้วยแล้วกันนะครับผมแกะกล่องออกมาแล้วเราก็จะเจอแกะกล่องแล้วนะครับเราก็จะเจอกับเทรย์นะครับผมเป็นเทรย์อัดอยู่ในแผ่นโฟมกันกระแทกนะครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนต่างๆอย่างที่เห็นอันนี้ก็เป็นหน้ากริลนะครับตรงนี้เป็นฝากระโปรงตรงนี้เป็นกาบข้างทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมลองหยิบมาดูก่อนอย่างส่วนของคัฟเวอร์นะครับนี่ฝากระโปรงหน้าเป็นอลูมิเนียมครับผมเป็นอลูมิเนียมอะโนไดซ์สีเงินแล้วก็พ่นทรายมาด้วยนะครับผมข้างในก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับผมตรงปุ่มที่ใช้หล่ออะไรก็เก็บคนมาค่อนข้างเรียบร้อยอันนี้ใต้ฝากระโปรงนี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าปัดรถนะครับก็จะสังเกตเห็นเป็นพวกหน้าปัดเรือนไม้แล้วก็หน้าปัดที่อยู่บนคอนโซลนะครับบนคอกพิทนะเพราะว่าอันนี้มันจะให้พวกชุดไฟหน้าปัดเรือนไม้อะไรมาด้วยทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้เป็นฝากระโปรงตรงนี้เป็นกริลหน้ากากนะครับผมเป็นแองกรีนะครับผมหน้าแองกรีกริลหน้ากากก็เป็นโลหะหมดถ้าจะไม่มีอะไรเป็นพลาสติกเลยไม่มีเลยนะครับผมมีแค่ชิ้นส่วนภายในเล็กน้อยอันนี้เป็นขอบกระจกหน้านะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นฝาท้ายนะครับผมซ้ายขวาโอ้โหแกะยากมากเดี๋ยวด้านนี้ดีกว่าฝาท้ายนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับอัดมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝาข้างด้านท้ายนะครับผมกับข้างด้านท้ายก็บางแล้วก็เหมือนรถจริงมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมเพราะรถจริงก็จะเป็นแยกชิ้นเป็นเหล็กปั๊มอย่างนี้แต่อันนี้เป็นอลูมิเนียมแผ่นนะครับผมแล้วก็อโนไดซ์พ่นทรายมาให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ฝาข้างด้านท้ายส่วนอันนี้ก็ฝาข้างด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นบังโคลนนะครับผมส่วนของคิ้วบังโคลหน้าติดร่างไว้อย่างนี้นะครับผมโอเคเทรย์แรกนี่จะเป็นส่วนของพวกบอดี้แล้วก็อีกอย่างนึงส่วนที่สังเกตได้อย่างจะแบงค์คาร์โปคือคู่มือเจ้าอื่นก็จะให้เป็นแผ่นเป็นเล่มเจ้านี้ให้เป็น USB แฟลชไดรฟ์นะครับเดี๋ยวสักครู่เป็น USB แฟลชไดรฟ์นะครับผมข้างในก็จะเป็นไฟล์ MPEG นะครับเป็น 3D animation วิธีการประกอบก็ทำตามต้องเปิดโน้ตบุ๊กนะฮะเปิดโน้ตบุ๊กเสียบแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาได้เลยเก๋มากเป็น USB แฟลชไดรฟ์โลหะเลยนะครับผมก็หน้าสกรีน Carpo JK Max มันอย่างครบถ้วนนะครับผมอันนี้ก็เป็นประตูส่วนของชิ้นประตูนะฮะนี่ประตูก็จะแยกบานพับมาให้แยกมือจับมาให้สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับผมหมดส่วนเทรย์แรกไปแล้วก็มาดูส่วนเทรย์ต่อไปข้างในเปิดมาก็ด่ากันเลยนะครับปักกิ้งกันเลยทีเดียวนะครับปักกิ้งคาร์โปดีไซน์ปักกิ้งเอเวอร์วันด่าหมดทุกคนนะครับผมเป็นสไตล์เขาอินดี้หน่อยส่วนที่เห็นล้อนี่นะครับผมอันนี้เป็นล้อ
ล้อยางนะครับผม 2.2 ยางน่าจะขนาด138มิลนะครับผมก็สูงเข้ากับสเกล1ต่อ8ของเขารถเขาจริงๆยางก็สกรีนมาเป็นคาโป้มาเรียบร้อยดอกยางจะล้อเลียนคือย่อมาจากรถของจริงจิ๊บวิลเล่ของจริงเนี่ยจิ๊บรูบิคอนของจริงก็จะดอกยางประมาณนี้นะครับแม็กก็ย่อมาจากของจริงเหมือนกันแล้วก็มีไอคอนของ JK Max ไอคอนเขาจะเป็นรูปคล้ายไอตัวผีในแพ็กแมนเกมแพ็กแมนนะครับผมล้อก็เป็นล้อบีดล็อกนะครับประกบบีดล็อกด้านหน้าด้านเดียวนะครับผมยางก็เนื้อใช้ได้นะไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินนะครับผมยางกับล้อนี่ให้มา5วงนะครับ2 3 4แล้วก็5เพราะว่าจะต้องมีที่ท้ายอีกวงหนึ่งครับเป็นยางอะไหล่ยางเหมือนกันหมดนะครับสามารถสลับใช้แทนกันได้นะครับผมล้อในชุดสีนี้ตัวบอดี้เนี่ยให้มาเป็นสีเงินล้อเป็นสีดำนะครับผมโอเคล้อไปแล้วก็มาดูส่วนต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนพระเอกของเราอีกอันนึงนะครับก็คือคานอันนี้น่าจะเป็นคานหน้าคานหน้านะครับผมเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคาโปเนี่ยในระบบคานเขาเนี่ยแน่นอนเขาใช้อลูมิเนียมหมดอยู่แล้วนะครับผมอูนี่ผมชิ้นส่วนนี่ตั้งหมายเขาใช้เป็นอลูมิเนียมหมดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็งานก็จะเป็นงาน CNC นะครับมีหลายๆอย่างผสมทั้งหล่อทั้ง CNC ทั้งปั๊มน็อตเป็นสแตนเลสหมดนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงคือชุดเลี้ยวเขาจะใช้เป็นไฮดรอลิกลิงก์ก็คือเป็นอาร์มไฮดรอลิกซ้ายขวานะครับผมเวลาเราจะใช้งานจริงมันจะมีเซอร์โวแล้วก็เป็นสลิงนะครับเกาะเซอร์โวแท่นจากต่อจากสลิงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงคันชักซ้ายขวาเป็นตัวบังคับเลี้ยวนะครับผมลูกหมากคันชักเหมือนรถจริงเลยนะครับมันจะมียางรองแล้วก็เป็นบูททองเหลืองข้างในชุดอาร์มชุดคานหน้านะครับชุดเลี้ยวกับฮับเลี้ยวเนี่ยแน่นมากแทบไม่มีระยะคลอนเลยนะครับผมลิงก์ที่ให้มาเป็น CVD มาให้แล้วนะครับผมเพลาหัวเพลาเป็น CVD ให้แล้วชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนแข็งแรงมากนะครับผมตรงนี้คานการกระแทกด้านหน้านะครับเวลาเราลุยหินแล้วก็ตรงนี้ส่วนของกระโปรงคานนะครับก็มีการสกรีนอะไรมาให้เรียบร้อยมีโลโก้ไอ้เจ้าผีแพ็กแมนมาเหมือนกันนะครับผมหูยึดลิงก์ก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมเลือกอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็ประกอบมาให้เรียบร้อยดุมเป็นดุม12มิลนะครับแต่จะมีความหนามากกว่ารถปกติเขานะครับผมเป็นดุมทองเหลืองนะครับผมระยะฟรีของคานเนี่ยดีมากนะครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายสุดขวาสุดระยะฟรีแทบจะไม่มีความฝืนเลยไม่ว่าจะเลี้ยวหรือตรงนะครับผมค่อนข้างจะทำเฟืองมาค่อนข้างดีเฟืองทุกตัวภายในแน่นอนข้างนอกยังเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะข้างในก็เป็นโลหะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คานหน้าเรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปชิ้นก็คานหลังคานหลังก็มาในคอนเซปต์เดียวกันนะครับผมก็คือคานตรงชิ้นเดียวนะครับผมเป็นไดมอนด์เชฟนะครับ CNC มาให้เรียบร้อยหูยึดคานก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นคานแข็งนะครับล็อกลิปมาให้เรียบร้อยระยะฟรีก็ใช้ได้เหมือนเดิมดุมก็เป็นดุม12มิลนะครับดุมทองเหลืองเหมือนเดิมนะครับผมโอเคหมดจากคานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้ก่อนแล้วกันฮาร์ดแวร์ครับอันนี้จะเป็นฟิตติ้งนะครับน็อตทั้งหมดเขาเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสแตนเลสหมดแล้วนี่โอ้โหน็อตที่จำนวนมหาศาลมากนะครับผมเกิน500ตัวแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของลูกปืนนะครับผมแล้วก็พวกบ้านพับพวกฟิตติ้งชุดฟิตติ้งต่างๆหมุดยึดท้ายอะไรตะแกรงอะไรทั้งหลายแหล่นะครับผมอันนี้ผมไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวถ้าหายไปเลยยุ่งเลยนะครับผมแล้วก็ลูกปืนเป็นรับเบอร์ซีลนะครับผมน็อตเป็นอลูมิเป็นสแตนเลสหมดละนะครับผมอันต่อมาก็อันนี้เป็นชาร์จของแคสซีรถนะครับก็เป็นอลูมิเนียม CNC มาเหมือนกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโครงช่วงท้ายเขาพวกหิ้วห้องแคร้งการนะครับผมอันนี้เป็นชุดสลิงนะครับผมใช้สำหรับเลี้ยวระบบเลี้ยวที่อย่างที่ผมบอกว่าเซอร์โวเขาได้อยู่ข้างในแล้วก็ใช้สลิงไปดึงไอตัวคานเลี้ยวข้างหน้านะครับผมกับขอบล้อบิดล็อกนะครับผมชุดสลิงเนี่ยต้องประกอบเองด้วยนะครับเขาจะมีปลอกเหล็กให้มีท่อหดให้แล้วก็มีเส้นสลิงให้เราต้องตั้งเองทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นห้องทานเฟอร์เกียร์นะครับแล้วก็มีส่วนของคล้ายๆอ่างน้ำมันเครื่องก้ามปูเกียร์ก็เป็นโลหะนะครับผมเล่นได้เลยหายห่วงแน่นอนอันนี้เป็นเพลาเกียร์นะครับผมเกียร์ตัวนำกับเกียร์ตัวตามก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับผมห้องทานเฟอร์ก็เป็นอลูมิเนียมพ่นทรายนะครับสีเงินส่วนต่อมาอันนี้เป็นส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับตรงช่วงปัดน้ำฝนก็เป็นอลูมิเนียม CNC พ่นทรายมาเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นลิงก์หลักของรถเลยนะครับก็จะมีทั้งลิงก์หลังแล้วก็ลิงก์หน้าลิงก์ที่ยึดคานหน้านะครับผมก็เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดสวยงามแล้วก็แข็งแรงอีกนะครับผมแล้วก็ระบุทุกอย่างมาเรียบร้อยบูทจะใช้เป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วก็มีลูกยางลูกหมากเหมือนรถจริงๆนะครับลูกยิงเขาจะใช้เป็นแท่นยางข้างในลูกยางข้างนอกแล้วก็
ตัวหูลิงก์ข้างนอกอีกทีนึงแต่ไม่เหมือนกับรถบังคับปกติที่รถที่เราเล่นกันทั่วไปแตกต่างกันนะครับอันต่อมาก็โช๊คอัพนะครับผมโช๊คก็ให้มา8ตัวคือตัวสปริงดูออสปริงอีก1ชุดแล้วก็ตัวกระบอกหนืดหรือซับเซตเตอร์เนี่ย1ชุดนะครับผมก็ข้างนึงก็ใช้2ตัวสิทั้งคันนี้ก็ใช้อยู่8ตัวทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ให้ตัวรีเทนเนอร์แล้วก็ตัวสปริงดัมเปอร์ของที่ใส่มาในโช๊คนี้ด้วยครบชุดเลยนะครับผมงานดีครับโช๊คของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยฮะดีอยู่แล้วกล่องชิ้นสุดท้ายในกล่องแรกนะครับก็เป็นเอามาดูหน่อยเขาเรียกกล่องเก็บชุดไปนะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมนะครับและนี่ก็เป็นตัวอุปกรณ์ของเซอร์โวนะครับผมที่จะเอาสายสลิงมาเกี่ยวนะครับผมเขาเรียกว่าฟิวเซลนะครับฟิวเซลบ็อกซ์นะครับผมก็คือพวกกล่องใช้กับเก็บพลังงานนะครับถ้าเป็นรถในกระตุ้นก็จะเรียกฟิวเซลบ็อกซ์นะครับผมหมดกล่องแรกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกล่องด้านขวาอันนี้จะเป็นส่วนของชุดเกียร์หลักนะครับผมเกียร์หลักที่จะใช้ในรถคันนี้ทั้งคันชุดเกียร์ทั้งหมดของคาโปเขาแน่นอนรถเขายังเป็นโลหะเกียร์ก็ต้องเป็นโลหะชุดเกียร์ทุกตัวเป็นโลหะหมดแล้วนะครับแล้วก็ชุดแข็งลมดำมาให้เรียบร้อยจุดเด่นของคาโปอย่างคือเขาเปลี่ยนเกียร์ได้และลูกเลื่อนเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ลูกเลื่อนล็อกเกียร์เนี่ยเขาเป็นโลหะหมดเลยซึ่งเท่าที่ผมมาเนี่ยเล่นรถสเกลมาเนี่ยรถสเกลที่เปลี่ยนเกียร์ได้ยังไม่มียี่ห้อไหนเลยนะครับที่ให้ลูกเลื่อนเปลี่ยนเกียร์เป็นโลหะทุกยี่ห้อใช้พลาสติกหมดเลยเพราะมันง่ายแล้วก็เวลาไอ้นี่มันต้องพังถ้าเป็นพลาสติกมันจะต้องพังเขาก็เลยทำให้มันราคาถูกนะครับผมเนี่ยแต่พอเป็นโลหะเนี่ยทำให้เปลี่ยนเกียร์ไปเถอะยังไงก็ไม่พังแน่นอนนะครับผมเกียร์รองนะครับผมไอ้ตัวตาลเกียร์ก็เป็นเฟืองเฉียงนะครับตัวหลักก็เป็นเฟืองตรงนะครับผมลมดำมาให้เรียบร้อยเก็บก่อนต่อมาก็เป็นห้องเกียร์หลักนะครับผมก็คือตัวที่มอเตอร์กับตัวที่ต่อจากสเปอร์ต่อจากพินเนียนมานะครับผมก็จะให้มาในเชฟของเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเชฟของเครื่องยนต์ V8 นะครับผมแล้วก็จุดเด่นเลยคือยังมีสายพานมีโพเล่ข้างหน้าให้เหมือนรถยนต์จริงๆด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ของรถยนต์จริงๆด้วยและเชฟก็เหมือนเครื่องยนต์จริงๆนะครับคือมอเตอร์ยัดไปในนี้เครื่องเกียร์ยัดไปในนี้เหมือนเครื่องยนต์วางในรถยนต์จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นการชนหน้ากับส่วนเปลยื้อเครื่องข้างหน้านะครับผมแล้วก็นี้เป็นส่วนของบันไดข้างแล้วก็แชสซีส่วนด้านข้างนะครับเป็นโลหะหมดเหมือนกันทั้งสแตนเลสและอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กผสมกันไปนะครับผมอันนี้เป็นเพลาขับนะครับผมเพลากลางทั้งหน้าทั้งท้ายก็แข็งแรงแน่นอนแล้วก็ยูจอยตรงนี้เป็นกากบาทเรียบร้อยเดี๋ยวขอยัดแกะมาดูเพลาเป็นกากบาทเรียบร้อยนะครับปลอกเป็นอลูมิเนียมแล้วก็แกนเป็นโลหะนะครับผมไม่มีการหลุดนะครับเขาล็อกเอาไว้ยูตรงนี้เป็นโลหะเหมือนกันนะครับผมแข็งแรงแน่นอนแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งถุงอันนี้เป็นเบลสำหรับรัดแบตเตอรี่นะครับผมหมดไปหนึ่งถุงนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูถุงสุดท้ายกล่องสุดท้ายกันนะครับผมกล่องสุดท้ายไอ้ที่มันด่าเราเนี่ยนะปักกิ้งปักกิ้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรข้างในก่อนสุดท้ายก็เป็นพวกสกูลฮาร์ดแวร์เซ็ตทั้งหลายนะครับผมเริ่มต้นกับสติ๊กเกอร์นะครับเป็น PVC สติ๊กเกอร์ใสไม่ได้ไดคัทมาให้นะครับขยันก็นั่งไดคัทกันไปเนื้องานสติ๊กเกอร์ละเอียดมากนะครับผมแล้วก็เนื้อสติ๊กเกอร์ PVC ใสเนี่ยค่อนข้างหนาทำให้ทนแรงขีดขูดขีดได้ดีกว่าสติ๊กเกอร์ในรถอย่างทามิยาอะไรทั่วไปปกตินะครับผมก็เน้นแบรนด์คาโป JK Max นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นให้ตกแต่งเอานะครับผมต่อมาก็อันนี้เป็นส่วนของลุกแล้วก็ตัวคานหน้าที่ยึดอยู่ใต้คอนโซลหน้านะครับผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดไฟเพราะรถคันนี้ให้ชุดไฟส่องสว่างแบบทำงานตามรีโมทนะครับคือเลี้ยวมีไฟเลี้ยวอะไรแล้วก็ยังให้ชุดไฟเป็น LED คิดที่อยู่ข้างด้านหน้าไลท์บาร์ข้างบนให้ด้วยนะครับผมเรียกว่าครบๆเลยเนี่ยก็จะมีคู่มือกันต่อไม่ต้องไปหาชุดไฟอะไรเพิ่มเติมแล้วแกะกล่องมาได้ครบเลยแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของพลาสติกเป็นชิ้นส่วนชุดเดียวของรถนี้ที่ยังเป็นพลาสติกนะครับผมก็คือชุดทุกความสวยงามทั้งหลายอย่างนี้เป็นฝาเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้เป็นพวงมาลัยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบใสนะครับกึ่งใสสีชาก็ถ้าจะให้ดีก็ทำสีนะครับผมมันจะสวยกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกโคมไฟพลาสติกนะผมใสนะครับก็จะสามารถทำสีแดงสีเหลืองก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับผมตัวนี้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นพลาสติก ABS ก็สามารถเอามาประกอบหรือจะทำสีหรือจะพ่นสเปรย์กำมะหยี่ให้เหมือนจริงเข้าไปติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับผมสามารถปรับเอ็นตั้งเอ็นนอนได้แต่รู้สึกผมจะต้องตั้งนะครับผมถุงนึงก็เป็นคอนโซลรถ
ขออนุญาตแกะหน่อยชุดคอนโซลข้างในรถนะครับเหมือนจริงเลยนะครับมีช่องแอร์มีช่องเนวิเกเตอร์มีอะไรเป็นพลาสติกใสนะครับถ้าจะให้ดีก็ทำสีก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไฟ LED ใสข้างในทำให้น้ำปัดเรืองแสงด้วยโอ้โหเหมือนจริงสุดๆไปเลยอันนี้เป็นแดชบอร์ดข้างหน้านะครับผมอันนี้เป็นคอนโซลกลางเดี๋ยวจะมีหัวเกียร์มีเบรกมือให้ใส่ด้วยโอ้โหเหมือนจริงสุดๆนะครับผมอีกอันนึงก็เป็นชาร์จพวกกระจกนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆหูโชคหูอะไรหูมือจับอะไรทั้งหลายแหละตัวยึดหลอดไฟนะครับก็จะมาในแผงอันนี้นะครับผมส่วนถุงสุดท้ายของรถราคา 40,000 กว่าบาทนะครับผมก็คือโครงทูบหลักที่จะหิ้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝาครอบทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่ให้อยู่แล้วมาเป็นคันรถโครงทูบเป็นโลหะนะครับผมเชื่อมด้วยมือนะครับผมมีประมาณ3ชิ้นผมไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวประกอบกลับไม่ได้แน่นอนครับเป็นเหล็กตันเหล็กเส้นตันๆแข็งแรงแล้วก็ตั๊บเกลียวมาให้เรียบร้อยนะครับผมประกอบเสร็จแน่นอนอลังสุดๆนะครับหมดเรียบร้อยนะครับสำหรับรถราคาเกือบครึ่งแสนผมก็ไม่เคยเล่นรถแพงขนาดนี้นะครับผมจริงๆแล้วรถสเกลเนี่ยถามว่ามีแพงกว่านี้ไหมมีแต่ว่ามันจะเป็นรถแบบ10ล้อหัวลากหรือไม่ก็รถคอนสตรักรถตักรถขุดมากกว่าแต่ถ้าว่าเป็นรถ4ล้อเนี่ยอันนี้น่าจะแพงที่สุดแล้วนะยี่ห้อนี้นะครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวตัว Capo JK Max นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจว่าคุณกิจผมเงินเหลือเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับผมอยากได้มั่งต้องทำยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยรับรองจัดหาให้ได้แน่นอนที่ LINE ID นะครับ GIDD009 ติดกันหมดเลย Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้ที่ท่านกำลังดูอยู่นี่สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแกะกล่อง Unboxing Capo JK Max ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมคราวหน้ามีอะไรรบกวนติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ